ครับสวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอนะครับวันนี้นี่พามาชม Yamaha EC นะครับ300นะครับหรือว่า EC 300นะครับเนาะเป็นรุ่นที่เท่าที่ผมทราบก็คือยังไม่มีขายในบ้านเรานะครับก็จะมีขายในญี่ปุ่นในเมืองนอกในพวกอังกฤษอะไรพวกนี้นะครับราคานี่ที่เห็นใหม่ๆก็ประมาณเท่าๆกับ E373 นะครับฟังก์ชันเนี่ยมีเหมือนกันนะครับนี่มีเอฟเฟกต์ DSP มาให้นะครับกดตรงนี้แล้วก็อันนี้มี Articulation นะครับเหมือน E373 เลยนะครับเนาะสิ่งที่แตกต่างจาก373ก็คือตัวนี้จะมี Key Lighting นะครับเวลากดไปจะมีไฟครับ LED ติดแต่ว่าตอนนี้ผมปิดไว้นะครับลงจังหวะไทยได้นะครับเยอะแยะมากมายนะครับเกิน50จังหวะแน่นอนนะครับแล้วก็เล่นได้ต่อเนื่อง10จังหวะนะครับในกรณีที่เมน A กับเมน B เป็นจังหวะเดียวกันเนี่ยนะครับเนาะสำหรับท่านที่มีจังหวะเมน A เป็นอีก1จังหวะเมน B เป็นอีก1จังหวะนั้นก็ว่ากันไปนะครับคูณ2เข้าไปนะครับสภาพเหมือนของใหม่เลยนะครับไม่มีร่องรอยอะไรนะครับเนาะเดี๋ยวให้ดูนะครับรอบๆเครื่องเมื่อแปลงเป็นตัวนี้นะครับมีที่วางโน้ตเพลงมาให้นะครับสีขาวเหมือนกับตัวเครื่องเลยนะครับเนาะขาวสะอาดเหมาะสำหรับให้บุตรหลานนะครับโดยเฉพาะที่เป็นเด็กผู้หญิงนะครับหรือว่าผู้ใหญ่เล่นก็ได้นะครับเนาะสีขาวสะอาดตาดีนะครับก็ตัวเครื่องนี้จะเป็นภาษาญี่ปุ่นนะครับหน้าจอมีทั้งภาษาอังกฤษและญี่ปุ่นนะครับเดี๋ยวผมเลือกให้ดูนะครับนี่จังหวะไทยลงไปให้แล้วนะครับมี14จังหวะนะครับเอาไปให้บุตรหลานฝึกเล่นหรือว่าผู้ใหญ่เล่นก็ได้เหมือนกันครับลงเพลงคาราโอเกะได้ครับส่วนลงได้มากน้อยนี่ต้องดูปริมาณจังหวะที่เราลงไปนะครับถ้าลงจังหวะเยอะนะครับเพลงคาราโอเกะก็ลงได้น้อยนะครับเนาะรุ่นนี้ออกในปี2020นะครับ touchless bonding นะครับก็คือกดเบาดังเบากดแรงดังแรงเหมือนคีย์บอร์ดทั่วไปนะครับน้ำหนักเนี่ย 3.5 กิโลนะครับกำลังดีนะครับไม่หนักเลยเดี๋ยวผมมาทดลองเสียงและจังหวะให้ได้ชมนะครับThank you.
โอเคครับผมก็เป็นคร่าวๆนะครับเนาะฟังพอเป็นแนวทางคลิปนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ